ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มีความคิดเป็นอันเดียวกันทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานในการที่จะร่วมกันทำงานเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ในครั้งพุทธกาลการร่วมกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำงานไม่ว่าในด้านใดล้วนแต่มีความสำคัญมากทั้งในปัจจุบันและที่ล่วงมาแล้วในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมากขึ้นคนที่อยู่ในโลกในมุมใดของโลกก็ตามสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกันได้โดยไม่ยากและคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกก็กำลังใช้วิธีการอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ความมุ่งหมายของแต่ละองค์กรได้สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรใหญ่ของโลกองค์กรหนึ่งและพระพุทธศาสนาของเราทั้งหลายได้มีความร่วมมือกันมาโดยลำดับมากบ้างน้อยบ้างไม่เคยแสดงอาการที่จะให้มีความขัดแย้งระหว่างกันและกันโดยเฉพาะระหว่างเถรวาทและมหายานปัจจุบันนี้มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นที่เราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องมีความใกล้ชิดกันต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมใจกันปฏิบัติงานทางพระศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเถรวาทและมหายานกระจายไปอยู่ในถิ่นที่ต่างๆในปัจจุบันก็กล่าวได้ว่าทั่วโลกไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ต้องมีมหายานหรือเถรวาทแต่มหายานนั้นได้ก้าวไปไกลอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกแม้มหายานจะมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้างอีกแต่รวมแล้วก็คือมหายานนั่นเองที่กระจายอยู่ทั่วโลกล้วนแต่ทำประโยชน์ให้ชาวโลกทั้งนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะดีใจอย่างยิ่งร่วมกันนั่นก็คือทั้งเถรวาทและมหายานไม่ได้เคยคิดประโยชน์ส่วนตัวแต่ประการใดมุ่งอย่างเดียวว่าจะให้บรรดาคนทั้งหลายได้รับประโยชน์จากคำสอนในทางพระพุทธศาสนามุ่งที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่คนทั้งหลายคนทั้งหลายที่มีทุกข์มีร้อนก็ได้คลายทุกข์คลายร้อนที่มีทุกข์น้อยเร่าร้อนน้อยก็หายไปจึงเป็นความอบอุ่นที่สำคัญของโลกในปัจจุบันโลกปัจจุบันร้อนอย่างไรท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานทราบกันชัดเจนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันถึงขั้นเป็นสงครามเล็กๆน้อยๆในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นความเดือดร้อนและไม่มีใครจะหาจุดจบได้แม้จะเรียกร้องเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ผลสุดท้ายก็ยังรุ่มร้อนอยู่นั่นเองพระพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายจึงเข้าไปเป็นผู้มีส่วนสร้างความอบอุ่นให้แก่โลกแม้จะเข้าไปไม่ถึงในที่นั้นๆทั้งหมดแต่ก็เข้าไปถึงในที่ที่พอจะเข้าไปได้จึงเป็นที่น่าดีใจสำหรับเราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าเรานี่แหละเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้แก่โลกซึ่งโลกต้องการเป็นที่สุดในเวลานี้การร่วมมือกันเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ชาวโลกจึงเป็นเรื่องสำคัญการร่วมมือกันทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่สำคัญนั่นก็คือการปรึกษาหารือกันมีการประชุมร่วมกันอย่างที่จัดอยู่ในขณะนี้ให้มีการร่วมมือกันเราแตกต่างกันบ้างก็เป็นส่วนย่อยแต่ส่วนสำคัญนั้นเหมือนกันก็คือสร้างความอบอุ่นให้แก่ชาวโลกนั่นเอง
เราจึงต้องปรึกษาหารือกันครั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เถรวาทและมหายานได้มาประชุมร่วมกันเปิดเวทีที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็สร้างความเป็นมิตรที่ดีต่อกันสร้างความเป็นญาติที่ดีต่อกันเราจะมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นสมกับที่โลกไปไหนมาไหนกันได้อย่างรวดเร็วแล้วเราชาวพุทธก็จะไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันการประสานงานให้เกิดสมานฉันท์ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ท่านทั้งหลายทั้งสองฝ่ายทราบกันดีอยู่แล้วเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความร่วมมือกันคือสามัคคีธรรมก่อให้เกิดความสุขสุขทั้งแก่ตนเองสุขทั้งแก่ชาวโลกการร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นตบะที่ยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายจะนำความอบอุ่นนำความสุขมาสู่ชาวโลกเคยมีพระผู้ใหญ่ฝ่ายมหายานได้กล่าวมาเมื่อประมาณ30ปีแล้วซึ่งเป็นความคิดของท่านแต่ว่าเป็นความคิดที่น่าจับใจท่านว่าพระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่และมีสองกิ่งใหญ่ๆกิ่งหนึ่งเป็นเถรวาทกิ่งหนึ่งเป็นมหายานแต่เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันคือพระพุทธศาสนาเรามีความรู้สึกร่วมกันเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดพลังใหญ่การประชุมครั้งนี้จึงกล่าวได้ว่ามีส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดความจริงดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดประทานพรให้เราทั้งหลายทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจากทั่วโลกที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ได้มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่โลกนำชีวิตแห่งตนไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ให้มีกำลังดีทั้งกายและใจเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติและขอให้การประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้จงทุกประการเทอญ